โอเคครับในวิดีโอนี้อาจารย์ก็จะมาทําการทดสอบโปรเจกต์ที่ได้ทําการอัปเดตไปนะครับก็จะมีอยู่สส่วนหลักๆเนาะส่วนแรกนะครับจะเป็นในส่วนของการทําระบบโพสให้เป็น2หน้าจอเนาะซึ่งตอนนี้ก็จะแบ่งเป็นหน้าจอพนักงานสําหรับขายสินค้าก็คือฟอร์มนี้นะครับแล้วก็อีกฟอร์มหนึ่งสําหรับลูกค้าเพื่อดูว่า,าจะต้องชําระเงินเท่าไหร่เนาะก็คือยอดเงินนั่นเองนะเราสามารถที่จะเขียนโค้ดกําหนดได้นะว่าจะให้หน้าจอไหน เป็นหน้าจอพนักง,งานแล้วก็หน้าจอไหนจะให้เป็นหน้าจอสําหรับลูกค้านะตรงนี้เขียนโค้ดได้เลยเนาะส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนของการแก้ไขในส่วนของอการบันทึกประวัติการล็อกอินล็อกเอาท์เนาะอาจารย์ก็เพิ่มมา3คอลัมน์ตรงนี้นะเพื่อที่จะบันทึกประวัติการล็อกอินล็อกเอาท์ in, นั่นเองนะตรงนี้นครับก็จะเป็นการทํางานกับฐาขงข้อมูล sql server เนาะตรงนี้อ่าโอเคมาทดสอบก็มาทดสอบพร้อมกันไปเลยนะตรงนี้อาจารย์จะกด start นะ เมื่อ start project ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเปิดฟอร์มพร้อมกันเลยนะในส่วนหน้าจอสำหรับพนักง,งานเนี่ยจะเป็น MDI Parent Form พร้อมกับฟอร์มล็อกอินนะในส่วนของฟอร์มลูกค้าก็คือฟอร์มที่เขียนว่า IBS n g Shop เนี่ยเป็นฟอร์มลูกค้าเปิดมาเต็มจอนะอเราเขียนโค้ดได้หมดเลยตรงนี้นะอยู่ที่เรานะอยู่ที่การเขียนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ถ้าอาจารย์ล็อกอินไปเนี่ยนะปึ๊บ เขาก็จะทําการบันทึกประวัติเรียบร้อยแล้วนั่นเองไปดูที่ SQL Server ก็ได้นะ Refresh ตรงนี้นะครับกด Execute ไปเห็ไหมก็จะมีการ Stamp log in time IP address นะครับในส่วนของ log out time เนี่ยเรายังไม่ได้ log out เขาก็ยังไม่บันทึกเนาะ,อ,ะอาจารย์จะลองทดสอบ log out ให้ดูเลยตรงนี้นะกดปุ่ม log out นะครับปึ๊บตอบ yes เพื่อยืนยันเนาะ,ะทีนี้เราไปดูซิว่ามีการบันทึกประวัติก,รตการ log out หรือ,อยังนะครับ Refresh มาแล้วนั่นเองนะเนี่ยเวลาวันที่เวลานะมาหมดนะครับโอเคต่อไปเราจะมาล็อกอินอีกเขาก็จะบันทึกไปอีกนะปึ๊บไปดูที่ฐานข้อมูล Refresh เ,เห็นไหมเนี่ย User ID 1เนี่ยมาแล้วนั่นเองครับเราลองเปลี่ยน User ก็ได้นะเปลี่ยน User อ่ะล็อกเอเปลี่ยนเป็น User 2สเปดรษผ่านด้วยล็อกอินก็ป่านแบบนี้นะ ไปดูที่ฐานข้อมูลนะครับ refresh ปึ๊บเห็นไหม user id 2เนี่ยมาแล้วตรงนี้เห็นไหมก็จะเหลือแค่ตอนล็อกอ t นะเรายังไม่ได้ l o อกอันะโอเคอันนี้เวิร์กแล้วนะในส่วนของการบันทึกประวัติการ l o อกอินล็อกอนะครับต่อไปมาดูในส่วนของอการแยกหน้าจอ point of sale นะระบบขายหนะ้าร้านเราเนี่ยตรงนี้นะเราจะต้องเข้าไปที่หน้าฟอร์ม point of sale ปึ๊บนะ ในส่วนของหน้าจอสําหรับลูกค้าเนี่ยเขาเปิดมาแต่แรกแล้วนะคือเขาจะทําการดีเทคว่าหน้าจอมี2จอหรือไม่ถ้ามี2จอค่อยเปิดนะตรงนี้เขาจะต้องมีการตรวจสอบนะเพราะถ้าเราไม่ทําการตรวจสอบเขาก็จะฟ้องเออร์เรอร์ว่าหน้าจอที่2ไม่มีโอเคไหมตรงนี้นะก็คืออาจารย์เขียนไว้ในโค้ดเรียบร้อยแล้ว,ลวหมดแล้วนะครับผมนะตรงนี้ต้องทําการต,ตรวจสอบด้วยนะครับว่าสกรีนมีมากกว่า2จอหรือไม่อ่มีมากกว่า1จอหรือไม่เนาะ โอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะวอาจารย์จะลองทดสอบขาสินค้าดูนะแล้วก็เราเราจะมาดูว่าไอาการแยกหน้าจอแบบนี้เป็นยังไงเนาะอ่านี่สินค้าชิ้นแรกก่อนปุ๊บเห็นไหมเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์จะลองเพิ่มจํานวนการซื้อเป็นมาสักห้าชิ้นละกันเนาะ เห็นไหมเขาก็จะมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์แบบนี้นะครับไม่ไม่ยุ่งกันเนาะแค่ส่งข้อมูลมานะครับส่งข้อมูลระหว่างฟอร์มนะไอไอฟอร์มสำหรับพนักงานเนี่ยเป็นระบบ mdi เนาะในขณะที่ฟอร์มสําหรับลูกค้านี่เป็นฟอร์มแยกออกมาจากฟอร์มแม่นะตัวน,นี้นะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะลองขายสินค้าสักหลายหลายชิ้นหน่อยเนาะตอนนี้ไม่ใช่หลายหลายชิ้นหลายหลายรายการเนาะอันนี้ชิ้นแรกเสร็จไปแล้วนะครับบาร์โค้ดตัวที่หนึ่งเนี่ยอ่ต่อไป อ่าก็จะเป็นแบบนี้เนาะจริงๆแล้วเราเราเรายิงบาร์โค้ดได้เนาะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ไม่ได้ใช้ เครื่องสแกนบาร์โคดก็เลยใช้การป้อนรหัสบาร์โคดเข้าไปแล้วก็เอนเตอร์เอาเนาะซึ่งก็จะเป็นการทํางานคล้ายกันนะครับก็คือเป็นการเคาะเอนเตอร์ Enter, นะเพราะว่าในตัวสแกนเนี่ยมันมีให้เซตอยู่แล้วว่าให้มิให้ทำการเอนเตอร์ทันทีที่มีการยิงบาร์โคดเนาะตัวน,ะนี้ครับสินค้าที่ที่ยิงมาเนี่ยเราเรา,เ,ราเปลี่ยนเปลี่ยนจํานวนได้นะในกรณีที่อ่าสินค้ามันทามีการอัปเดตจํานวนได้ตรงนี้นะสมมติตรงนี้เป็น1ชิ้นนะ,ะตัว บาร์โคดเลขหเนี่ยอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น2ชิ้นเห็นไหมเขาก็จะอัปเดตได้นะครับเปลี่ยนเป็นสัก4ชิ้นได้ไหมก็ได้เช่นกันนะเราอัปเดตได้เลยตรงนี้นะครับต่อไปอาจารย์จะคิดเงินแล้วนะตอนนี้เพราะว่าต่างๆแล้วน,นี่เราทดสอบผ่านมาแล้วเนาะเหลือในขั้นตอนของการคิดเงินแล้วก็ปริ้นใบเสร็จนะครับตัดสต็อกทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลแล้วก็ปริ้นใบเสร็จจบนะอันนี้รับมาพอดีเนาะแล้วก็ กดเซฟไปตอบ yes ไปเลยเราเราจะให้มีหรือไม่มีก็ได้นะแต่อาจารย์ทําคอร์สเนี่ยอาจารย์ต้องสอนให้เราดูว่าถ้าเราต้องการจะถามยืนยันเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้นะแต่บางท่านบอกว่ามันมันมีหลายสเต็ปเกินไปนะไม่ต้องถามได้ไหมได้หมดนะมันอยู่ที่การเขียนโค้ดนะตรงนี้โอเคเราก็ตอบ yes ไปถ้าตอบ no ก็เป็นการบอกว่าอ่ายังไม่คิดเงินเนาะตรงนี้โอเคตอบ yes นะเขาก็จะทําการตัดสต็อกแล้วก็ออกไปเสร็จแบบนี้ นะครับซึ่งอพออาจารย์ทำคอร์สเนี่ยอาจารย์ก็ต้องทาให้ดูว่ามันเป็นพรีวิวออกมา,อาแต่ในใน,ในการใช้งานจริงอะ่ะมันจะต้องส่งไปที่ปรินเตอร์เลยเนาะตรงนี้โอเคนะอันนี้ให้ดูใบเสร็จเนาะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็มีอยู่ในโปรเจกต์หมดแล้วเนาะเราเราเราไม่ต้องทำลารนะมันมันม,มีมีให้สำเร็จรูปหมดแล้วนะครับต่อไปอาจารย์จะปิดไฟแล้ว,วเขาก็จะให้เซฟอัตโนมัติเป็น PDF เนอเนาะตรงนี้ อ่าเซฟว่าตรงไหนก็ได้นะครับตอบ yes ไปเขาก็จะทำการเคลียร์แล้วก็ขึ้นรายการใหม่แบบนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็เวิร์กแลวนะทั้งหน้าจอพนักง,งานหน้าจอลูกค้ารีเซ็ตหมดเห็นไหมตรงนี้นะถ้าเรายิงใหม่เนี่ยมันก็จะอ่าเดี๋ยวนะเซตไม่เจออ่ะเห็นไหมพอยิงใหมก่ก็ก็ก็เริ่มรายการใหม่ห,หมดเลยแบบนี้เขาเขาจะ ทางานอนมวัติเขาเองเนาะตรงนี้นะครับมาดูในส่วนของตารางอ,นนอาจารย์ปิดไปดีกว่านะไม,ไม่ได้ทำรายการเนาะเห็นไหมเขารีเซ็ตไปแล้วอาจารย์จะทําการล็อกเอาออกนะปึ๊บแล้วมาดูตรงนี้ในส่วนสุดท้ายที่จะให้ดูก็คือตรงนี้เขายังไม่ได้ทําการอัปเดตเวลาจะมห้เราต้องรีเฟรชปึ๊บเห็นไหมเนี่ยเวลาปัจจุบันนะครับโอเคตัวนี้ก็เวิร์กแล้วเนาะในส่วนของการทําท ระบบโพสต์แยก2หน้าจอสําหรับพนักงานและก็สําหรับลูกค้าแล้วก็อัปเดตในส่วนของตารางล็อกอินฮิสตอรีนะให้ทําการบันทึกทั้งประวัติเวลาวันที่เวลาล็อกอินแล้วก็วันที่เวลาล็อกเอาท์นะครับมีบันทึกในส่วนของ IP address ด้วยนะตรงนี้นะครับมีชื่อคอมก็บันทึกนะ IP address ก็บันทึกนะโอเคครับในวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะ เรียนทำโปรเจกต์แบบนี้ก็สามารถที่จะอินบอกมาสอบถามอาจารย์ได้เลยเนาะแล้วก็ก็จะมีทั้งแบบคอร์สออนไลน์อย่างเดียวนะก็คือไม่ต้องการโปรเจกต์นะคือ,คอนักเรียนก็ต้องไปเขียนโค้ดเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นแต่สำหรับลูกค้าบางท่านที่ต้องการประหยัดเวลานะก็คือสมัครพร้อมแนะนําให้สมัครคอร์สออนไลน์พร้อมกับโปรเจกต์ไปเลยเนาะคอร์สนี้จะมีซอฟโค้ดแบบนี้ในส่วนของโปรเจกต์เนี่ยจะมีโค้ดที่เยอะกว่าในคอร์สนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจารย์จะ อัปเดตโปรเจกต์ก่อนนะอัปอัปเดตโปรเจกต์เสร็จแล้วค่อยไปอัปเดตคอร์สอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ในโปรเจกต์นี่มันนามันนำเนื้อหาในคอร์สไปเยอะแล้วนะครับผมนะก็คือ uh, แนะนําให้สมัครพร้อมกับโปรเจกต์จะได้ uh, ความรู้ที่เยอะกว่านอ้อเนื้อหาเยอะกว่านะครับโอเคครับในวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม